พี่กันนะคะยินดีต้อนรับพี่กันด้วยค่ะพี่กันมาแล้วใช่ไหมคะเสียงกรี๊ดมาแต่ไกลเลยพี่ปาก็คิดว่ากรี๊ดแอดมินที่ไหนได้กรี๊ดพี่กันสวัสดีค่ะสแกนเลยค่ะสแกนด้านนี้นะคะถ้าท่านใดจะซื้อบัตรอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะขวามือสำหรับท่านที่ซื้อบัตรแล้วก็สแกนนะคะสำหรับวันนี้นะคะท่านใดนะคะที่เดินสามารถเล็งอาหารกันไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ซื้อบัตรแล้วก็ได้เครื่องดื่มโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กิจกรรมนะคะอาเชิญน้องแซงค่ะไหน FC คนไหนมีใครบ้างคะขอเสียงหน่อยเร็ววันนี้ล็อกแค่เบาๆก่อนเดี๋ยวเสียงตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเดินชมสวนนะคะแหนหัวล้อไงบอกว่าเดินชมสวนแล้วหัวล้อนะคะโอเคเราจะพาน้องๆ นะคะจากโรงเรียนสองคนตาบอดวัดมกุฏคีรีวันนะคะแล้วเราก็จะไปเดินเก็บภาพบรรยากาศกันสวยๆเพราะฉะนั้นแล้วขอเชิญคนสวยทุกท่านนะคะไปเก็บภาพบรรยากาศด้วยกันนะคะเชิญค่ะน้องๆค่ะค่ะเชิญค่ะไปเดี๋ยวพี่จะพาไปสัมผัสบรรยากาศยามเย็นของเขาใหญ่นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้คือน้องๆที่มีความบกพร่องนะคะเขาทางด้านสายตาแต่บางคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วจะชมสวนได้ยังไงเขาก็จะเดินมาแล้วก็ใช้วิธีการสัมผัสนะคะใช้วิธีการสัมผัสแล้วก็เดี๋ยวเราพร้อมแล้วก็เชิญเลยค่ะวันนี้ท่านผอ.มาเองเลยนะคะมาแล้วอันนี้คือสุดหล่อนี่เดินเดินหน้าเพื่อนเลยเหรอลูกสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะเพื่อนเชิญค่ะเดี๋ยวให้น้องๆไปก่อนนะคะที่ร่วมเดินทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราจะเดินแล้วเราจะเดินไปขึ้นรถนะคะแล้วเราจะไปดูร้านค้าที่ระลึกไปลอดประตูชัยกันก่อนนะคะเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะเดี๋ยวเราขึ้นรถกอล์ฟได้เลยค่ะสวัสดีครับแสงเป็นฝ่ายโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมดอกไม้ดอกนี้ก็ชื่อว่าดอกบลูซาเลียเชิญค่ะแล้วบริเวณนี้โอเคนะไม่ถึงไอ้ตรงซีนไอ้เนี่ยคอนเสิร์ตอ่ะจ้ะหลังมันสวยๆแต่เดือนน้องดอกไม้ยังไม่เต็มยังไม่เต็มตอนนี้เราเปิดยังไม่เต็มแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องไปเป็นท้ายก็และนี่คือส่วนดอกไม้เฮนโดล่าคาร์เด้นนะคะส่วนนี้จะเป็นโซนตอนนี้จะเป็นโซนดอกบูซาเลียนะคะซึ่งใช้เวลาปลูกกว่า2เดือนนะคะแล้วมาเป็นแบบนี้ลองดูได้นะคะดอกจะหอมแต่ว่าอาจจะหอมน้อยกว่าต้นทางฝั่งนั้นนะคะดอกนี้ก็จะเป็นดอกสีม่วงนะคะอันนี้ถ่ายรูปแล้วสวยมากเดี๋ยวน้องๆหันขวาหันนิดนึงขวาหันนิดนึงไปทางฝั่งด้านนั้นนะคะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาสวนดอกไม้หน้าการ์เด้นนะคะเดี๋ยวพี่กันอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะ
ถ่ายรูปกับน้องนิดนึงครูสามารถให้น้องๆใกล้ชิดกันหน่อยได้นะคะตัวเล็กด้านหลังน้องบอลลูกบอลค่ะคนนี้ร้องเพลงเก่งมากเดี๋ยวรอก่อนน้องจะร้องเพลงชมนะยิ้มหวานหน่อยลูกจะบอกเลยว่าที่บรรยากาศดีอันดับต้นๆของประเทศไทยก็คือที่เขาใหญ่โดยเฉพาะที่เวียดนามแคมป์นะคะตรงนี้ส่วนดอกไม้มันจะอยู่ในระดับที่ความสูงนะคะแล้วก็มองไปทางฝั่งนู้นนะคะทางฝั่งตะวันตกจะเขาใหญ่ซึ่งถือว่าส่วนดอกไม้ส่วนนี้ส่วนดอกไม้แห่งนี้นะคะอยู่ท่ามกลางหุบเขาท่ามกลางหุบเขาก็ทีเดียวเก็บภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมแปลงนู้นนะคะไปชมแปลงนู้นเชิญค่ะพอคะเชิญค่ะอันนี้เราต้องแบบช้าๆนิดนึงนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะนี่เลยเป็นช่างหน่อยหรือว่านี่มันจะหอมนิดนึงให้หวานนะคะแค่ว่าจะหอมไม่น่าใช้พี่ปอนี่ใส่กุ้งกระปุกดอกตัวนี้จะมีความน่ารักตรงตัวนี้เราสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะคะพุ่งเลยพุ่งเลยตรงนี้แล้วตรงนี้เก็บภาพสวยมากเลยนะคะเก็บภาพสวยมากเพราะฉะนั้นแล้วดอกนี้จะหอมน้องๆสามารถดมดอกไม้ได้นะคะสามารถดมดอกไม้ได้เพราะว่ามีกลิ่นแล้วก็หอมจริงจริงลงหมดแล้วยิ้มใส่กล้องสวยๆด้วยนะตอนที่ไปเราก็เริ่มเปิดนะเริ่มเปิดแล้วนะคะนี่คือในแลนด์มาร์คแห่งใหม่สวนดอกไม้แห่งใหม่นะคะในเขาใหญ่ซึ่งเราจะทำให้เป็นสวนดอกไม้ติดอันดับของเขาใหญ่หนึ่งนะคะถ้าแวะมาเขาใหญ่มาต้องแวะมาที่นี่นะคะตรงสวนดอกไม้ได้เลยนะคะตายเลยคนอะไรหน่อยกับเทพบุตรนี่มีผมไหมคะที่ฉันเห็นไปเลยค่ะคุณจะรับนี่เดี๋ยวแล้วรองเท้าน้องหลุดลงเดี๋ยวน้องรองเท้าดีแต่ถ่ายคลิปรอได้ค่ะ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 รอไดนั่งหมดเลย
แม่มาถ่ายรูปกันถ่ายรูปนี่เราอ่ะจังต้องไปเป็นไปดิฉันไปแล้วเรียบร้อยไปเดินไปตรงนู้นไปหนูขอหนูไปหนูไปหาปาร์ตี้จุดต่อไปนะคะที่เราจะไปชมกันนั้นก็คือเป็นถนนแห่งส้มถนนแห่งแอปเปิ้ลนะคะเป็นถนนส้มถนนแอปเปิ้ลตรงนี้จะมีแห่งแรกในของดันนะคะที่ตรงกับนี้เดี๋ยวเราจะไปจุดต่อไปกันนะคะโอ้สมอันนี้ไปเลยกันไปเดินแล้วค่ะที่ว่าส่วนนี้ไปดับพาดักเงยขึ้นข้างบนนะคะยังไม่ถึงถึงแล้วค่ะเชิญค่ะกล่าวเล่นลูกกล่าวเล่นเอาไฟยางเด้อมันเป็นพักเด้อมันเป็นพักโอเคแค่นอนแค่ล่ะตรงนี้นะคะจะเป็นสวนดอกไม้สวนส้มต้องพูดเราด้วยกันเบอร์นะคะเราสามารถมาถ่ายภาพที่สวยกันตรงนี้ได้นะคะและที่สำคัญรอบด้านข้างนี้ยังตกแต่งประดับประดาไปด้วยมีกังมีกังไหนคือภาษาญี่ปุ่นมีกังส้มบิงโกมีแอปเปิ้ลมันต้องตามไม่ทันตามตามไม่ทันนะคะตาก้องขาไม่กินมาถึงนี่เลยพี่อย่าตาก้องแฟนครับเอานิ่งๆจะทราบสิไม่ครับสวยอะไรเงี้ยตกใจตอนนี้เราชมกันนะคะชมบรรยากาศตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราก็จะมีกิจกรรมน้องๆร้องเพลงให้ทุกท่านได้ฟังบอกเลยว่าทางนี้น้องๆเตรียมตัวมากันเกือบเดือนนะครับเพื่อที่จะซุ่มพร้อมแล้วก็นักดนตรีทั้งนักร้องเพื่อที่จะมาร้องให้ที่มาในงานวันนี้ได้ฟังกันนะครับบอกเลยนะบอกเลยว่างานนี้นะคะมีส่วนส้มแน่นอนทุกคนยังเจอกันน้องกินจบเลยนะครับเพราะว่าสวยครับตัวแห่งความสุขนะคะความสนุกให้กับผู้ปกครองทุกวัยนะครับสามารถมากันได้นะคะI'm not afraid to die.
ราเดินไปจนสุดทางแล้วนะคะจะมีรถรอรับอยู่ตรงนั้นนะคะพี่บอลช่วยรอรับหน่อยนะคะเอาพี่บอลพี่บอลพี่บอลพี่กันเล่นอะไรกันนะครับที่มันอยู่ช่องวันนะครับตอนที่มันเล่นตอนที่มันดูนะพี่บอลเหรอพี่บอลที่มันอยู่ช่องวันนะพี่ใครบ้างโอ้พวกเราบอลพี่พวกเราบอลเวทีมาไกลเลยเนี่ยลูกและนี่ก็คือสวนดอกไม้ต้นใหม่นะคะในเขาใหญ่แต่ละวันนี้ตลาดรวยป่ะใช่ครับนั่นแหละครับโอ้ยคือกันมาก็ได้ได้เจอตัวจริงแหละวันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วอยู่ให้ทุกคนต้องไปกันได้ป่ะตอนนี้เราต่างกันโอ้โหนี่จ้ะเพราะเขาได้มาใครดีนี่เราพอเห็นใช่ไหมเห็นพอเห็นพี่ฮอนต้องจับพี่ฮอนพี่ร้อนเนียนวะพี่ร้อนไม่ไหวคนโคราชด้วยเพลงนี้ไม่ได้ร้องเพลงนี้ไม่ได้ร้องประกวดไหมประกวดคราวที่แล้วที่ได้ที่ร้อยเอ็ดได้ที่หนึ่งประกวดศิลปะหัตถกรรมครับนักเรียนเมื่อต้นปีนี้ไปประกวดเพลงนี้กำหนดการนะคะกำหนดการคอนเสิร์ตของเราวันนี้เรามีทั้งหมด2ศิลปินนะคะศิลปินพรางทิพย์ค่ะคุณพรางทิพย์ต่อนี้จะเอาแต่งให้ผมดูเลยนะคะจะไปไหนต่อเพียงพร้อมเพื่อที่จะรับที่นั่นวันนี้คุยกับใครอ่ะไม่ถามแล้ว
พื่อนของผู้ชมส่วนที่การพักนะคะตอนนี้กิจกรรมร่วมกับน้องๆเขาไม่คุยด้วยเขาคุยคนเดียวได้รับผ่อนแล้วนะคะเติมพลังไปก็จะลองกันเอฟซีก็ไปทุกท่านนะคะได้ประกันนะคะเดี๋ยวรบกวนพี่กองสามารถขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้พี่กันได้ไปพักผ่อนนะคะส่วนเอฟซีทุกท่านก็สามารถมาเล่นต่อดูคอนเสิร์ตในตอนค่ำๆที่มาเดียวกันนะคะเดี๋ยวน้องน้องจะพูดนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะรวมถึงท่านผอ.ด้วยนะคะกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพักผ่อนกันก่อนนะคะพักผ่อนก่อนตอนนี้พี่กรณ์ก็รู้สึกร้อนๆเกินนะคะมันร้อนตอนนี้เป็นเพราะว่าใจเราร้อนรุ่มหรือเปล่าแต่เดี๋ยวตอนเย็นนะคะอากาศหนาวขึ้นแน่นอนใครที่เชื่อเชื่อยาวมาได้เลยค่ะเดี๋ยวไปกันกันรบกวนขอทางรถนิดนึงนะคะขอบคุณมากนะครับเจอกันนะครับเดี๋ยวเราจะคุยไปนะ